เผาเวลาไปฝังเวลาไปเผาไปฝังอวัยวะเหล่านี้มันก็ไปไม่พร้อมกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมคำถามเกิดครั้งต่อไปพิการเฉลยเพราะสิ่งนี้อย่าให้ใครมาหลอกล่อว่าบริจาคแล้วได้บุญนะครับอย่าให้ใครมาหลอกล่อนะครับบุญมันทำอย่างอื่นตัวเราเนี่ยให้เขาไปบอกว่าทำบุญไม่รู้ผมไม่เห็นด้วยกันแล้วกันนะอันอีกทีล่ะ คุณลักษ์เพ็ญญานะครับการบริจาคร่างกายคิดว่ามีผลต่อการเกิดใหม่ไหมคะโอเคนะการบริจาคร่างกายคิดว่ามีผลต่อการเกิดไหมคะเอาล่ะตามหลักการที่ไปบริจาคร่างกายให้กับทางด้านให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษากันนะครับถามว่าฟังให้ดีนะครับมันมีสองนัยยะหรือเปล่านัยยะที่หนึ่งสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอวัยวะของเรายังดีอยู่เห็นไหมครับเกิดอุบัติเหตุเฉยๆนะขณะนั้นนะฮะหัวใจเราหยุดทำงานโป๊ะเลยอวัยวะส่วนอื่นยังพอใช้งานได้อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ควักเอาอวัยวะของเราเนี่ยไปให้ใครใช้ก็ไม่รู้แหละไม่งงนะถ้าลักษณะอย่างนี้แล้วก็นะเขาเอาอวัยวะเขาเรียบร้อยแล้วไอเราเนี่ยหมดการหัวใจหยุดเต้นแปลว่าตายแล้วเนี่ยถ้ากรณีนี้แล้วก็ถ้าเป็นการเกิดใหม่คราวหน้าไม่ต้องมีไตกันโอเคไหมครับเพราะอะไรสิ่งพวกนี้เวลามันเกิดมามันถักทอกันแบบต่อเนื่องไม่ขาดตอนกว่าจะมาครบ32ประการไม่ได้มีการขาดตอนกันเลยนี่โดยกฎเกณฑ์ที่มันถักทอกันตามรูปแบบธรรมชาติของมันเองเอาละนะทีนี้กระบวนการในการเกิดจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันก็มาเป็นส่วนผสมของ4อย่างธาตุดินน้ำลมและไฟเป็นส่วนผสม4อย่างธาตุดินน้ำลมและไฟโอเคนะถ้าหากว่ามันขาดสักส่วนในส่วนหนึ่งออกไปในร่างกายมันก็ไม่ครบองค์ประกอบของมันเพราะฉะนั้นเวลาตายปุ๊บเนี่ยไปเผามันมาดินน้ำลมไฟมายังไงก็ไปเผาทั้งหมดโดยที่ไม่บริจาคร่างกายนะเผาหมดตามธรรมดาเนี่ยเห็นไหมมันมาทั้งหมดมันก็ไปทั้งหมดพร้อมกันการเกิดใหม่ครั้งต่อไปมันก็สมบูรณ์และบริบูรณ์ตามการวิวัฒนาการของการของสัตว์โลกโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์มันไปทางที่ดีขึ้นถ้าหากว่าทำดีมากกว่าทำชั่วเกิดครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆฉันสมมติว่าชาตินี้มันอ่อนแอน้อยอ่อนแอมากก็แล้วกันครั้งต่อไปจะอ่อนแอน้อยก็แปลว่ามีกำลังมากวังชามากย้ำถ้าทำดีมากกว่าชั่วเนี่ยตามกระบวนการธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้นนะโอเคไหมครับเอาล่ะเมื่อเราตัดชิ้นส่วนออกไปบริจาคมันก็ไม่ครบแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับครั้งต่อไปไม่ต้องเอาเหตุผลในมาอ้างนะครับอย่าเอาบุญมาอ้างโอเคไหมครับมันทดแทนไม่ได้หรอกบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมโอเคไหมเข้าใจนะตรงนี้เข้าใจให้ได้มากๆเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าตายนะเราบริจาคร่างกายใช่ไหมอวัยวะทั้งหมดบางก็ตายก็ให้ใช้นักศึกษาแพทย์เขาไปตัดออกไปตัดชิ้นส่วนอะไรต่างๆออกไปให้หมดเกลี้ยงแหละมันก็ยังไม่สมประกอบอยู่ดีแหละครับใช่ไหมก่อนที่จะไปเผาเนี่ยครับใช่นะพอเสร็จสับแล้วค่อยเอาไปเผาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่รู้ส่วนลุงเนี่ยเมื่อมันไม่สามารถที่พัฒนาให้มันได้หมดจบมันไปด้วยกันมาด้วยกันพวกนี้สุดท้ายเกิดครั้งต่อไปก็มีอะไรล่ะก็มีอะไรเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพภายในอีกแหละใช่ไหมครับถ้าผมคิดอย่างนี้ไปได้ด้วยไหมที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวบุญมาอ้างพวกนี้พอแล้วล่ะครับนั่นบริจาคแล้วจะได้บุญ
บุญทำอย่างอื่นถ้ามีชีวิตอยู่ออกแรงช่วยใครก็ได้นี่ได้บุญแล้วเห็นไหมครับคำว่าบุญเนี่ยครับยังมีชีวิตอยู่ออกแรงช่วยใครแต่ใครช่วยหมูช่วยม้าช่วยกาช่วยไก่ช่วยคือทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยแค่นี้มันก็ได้บุญโอเคไหมครับมีสตุ้งตังมีข้าวอาหารหวานข้าวก็ใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยก็ได้แล้วบุญอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับมีเงินมีทองก็ให้ใครคนอื่นเข้าไปเนี่ยได้บุญไม่ใช่ต้องการบุญบริจาคร่างกายถ้าคุยกับลุงเนี่ยไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับผมไม่เห็นด้วยแน่ๆเพราะว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้อวัยวะต่างๆกว่าที่มันจะก่อร่างสร้างตัวมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมากโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วตรงนี้ไอ้ส่วนตายแล้วไปเผาไปฝังนะเติมกันแล้วกันตายแล้วไปเผาไปฝังเนาะตายแล้วรีบเผาไปเลยครับจะไปฝังเพราะว่ามันต้องเกิดใหม่อ่ะเกิดใหม่ต้ององค์ประกอบมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดล่ะในร่างกายโอเคมันจะไปเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนมันเหมือนกับก้อนหนึ่งกันแล้วกันมันจะลอยไปไหนก็ตามไปเกิดใหม่ครั้งไม่รู้จะเกิดกับใครอ่ะไม่รู้แล้วครับมันเป็นเชื้อสายของมันเองในการกันมันเป็นเรียกพันธุกรรมโอเคไหมมันไม่ตามวิบากหรือว่าพันธุกรรมเป็นสายมันเป็น DNA มันก็แล้วกันนะ DNA RNA พวกนี้แหละครับหรือว่าไปตามรหัสพันธุกรรมมันไปวัฏจักรของมันเองเพราะฉะนั้นตายแล้วต้องรีบเผาไปเลยครับโอเคไหมอย่าไปชะลอมันจะได้ไปเกิดใหม่พัฒนากันมาใหม่โอเคไหมทำดีมากกว่าชั่วก็เกิดใหม่ดีกว่าเดิมทำชั่วมากกว่าดีเกิดใหม่มันก็แย่กว่าเดิมก็ไม่อยู่แค่นี้เอาใช้หลักการง่ายๆแค่นี้เองโอเคสรุปทั้งหมดตายแล้วเผาดีที่สุดครับโอเคไหมอันที่สองคือไม่ต้องไปบริจาคให้ใครอย่าให้เอาตัวเราเป็นให้ใครเป็นเครื่องมือเห็นไหมภาษาลุงเนี่ยมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาบุญเอาอะไรต่างมาหลอกล่อบุญแบบวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีอื่นมีเยอะแยะที่ทำบุญตามที่ว่ามาทั้งหมดโอเคไหมครับget into เนาะแปลว่าเข้าใจนะเข้าใจก็หายใจซะมันจะได้โล่งโปร่งโอ้โหมันคลายใจไปตั้งนานนักหนาเรื่องวันนี้นะตอนนี้ก็ปลดปล่อยแล้วเพราะลุงเล่าให้ฟังตามคำที่ถามมานะครับคุณลักพัญญาโอเคครับจบข่าวครับเอาละแล้วถ้าไม่เกิดล่ะและเป็นพลังงานล่ะแล้วดินน้ำลมไฟจะมีความจำเป็นอีกหรือในเมื่อเป็นพลังงานไปแล้วตราบใดที่ยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็วิวัฒน์ไปเรื่อยๆนะครับวิวัฒนาการไปเรื่อยจนกว่าถึงจุดที่พัฒนาสมาธิจิตได้ถึงขั้นเป็นพลังงานบริสุทธิ์ก็เป็นชาติสุดท้ายได้เลยนะตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าอย่างเช่นคำว่าพระอรหันต์นะครับคือในส่วนตัวเขาเนี่ยร่างกายเขามีร่างกายจริงแต่ถ้านั่นจิตเขานั่นมันบริสุทธิ์โอเคนะเวลาตายไปปุ๊บเนี่ยร่างกายนี่จะไปทิ้งที่ไหนก็ไม่สนใจหรอกนะเพราะมันหมดแล้วมันหมดไม่ต้องเกิดอีกแล้วนึกออกมั้ยครับแบบนั้นไม่ต้องเกิดอีกแล้วทิ้งร่างกายทั้งหมดเลยจะไปทําแล้วก็ทําไปแต่มนุษย์ผู้ซึ่งยังไม่สามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์มันต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตายแล้วรีบเผาให้ไปเร็วๆโอเคนะอย่าไปฝังเอาไว้อย่าไปชะลอการเกิดครั้งต่อไปของเขาอย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาคนอยู่เนี่ยทําบาปเอาไว้แทนที่เขาจะไปตามวิบากเขาที่ไหนได้แล้วไปกักเขาซะนี่เหมือนกับติดคุกนั่นแหละครับโอเคไหมติดคุกไม่ได้รับการร้องขอไม่ต้องร้องอดโอยนะครับนั่นเอาเขาไปฝังเอาไว้ก็เหมือนกับเข้าไปติดคุกนั่นแหละโอเคไหมครับเข้าใจตังลองเข้าใจในบทบาทด้วยสิครับใช่นะเข้าใจใหม่ได้แล้วพี่เอ้ยนะครับนะในเรื่องพวกนี้เอาล่ะก็หวังว่าลองเอาไปใช้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะตราบใดที่ยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่จำเป็นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตามวัฏฏะสงสารตามวัฏฏะนะวัฏฏะอะไร
นะว่าแต่สงสาระสงสารนะใช่ไหมครับโอเคนะเข้าใจนะจึงต้องวิวัฒนาการไม่ต้องเสร็จเรียบร้อยนะหมดวัตตะนะตรงนี้ร่างกายจะไปนั่นก็ทำไม่ต้องไปเผาไปฝังกระดาษทั้งหมดเพราะว่ามันบริสุทธิ์แล้วนะครับแล้วก็เราเข้าใจตรงนั้นเอาไว้ให้ดีหรือถ้ามาไปเผาไปฝังนะครับแล้วก็แห้งไปอย่างนั้นนะครับไม่เน่าด้วยครับไม่เน่าด้วยไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยครับบอกให้ก็ได้โอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ลองดูสิครับไม่เน่าไม่เปื่อยแน่ๆด้วยนักกลุ่มที่เขาพัฒนาได้นะครับ โอเคหวังว่าคงจะเข้าใจว่าพร้อมๆกันขอชาติสุดท้ายโอเคยินดีด้วยครับก็พัฒนาให้เป็นชาติสุดท้ายกันแต่ชาตินี้ต้องนะชาตินี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทำให้ได้บอกลูกบอกหลานมาหมดนะเรียนหนังสือต้องประกอบอาชีพนะลูกนะเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพนะเห็นไหมครับต้องใส่คำว่าอาชีพเสมอนะครับไปเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพในทางที่ดีขึ้นในทางที่ดีๆไม่ต้องลำบากประมาณนั้นนะครับไม่ต้องลำบากมากเหมือนแม่เหมือนพ่อว่าไปต้องใช้คำนี้นะฮะเป็นการที่จะเร่งให้ลูกหลานเขาได้มองเห็นว่าการเรียนหนังสือนั้นประกอบชีพมันจะประกอบชีพที่ดีไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนตาเหมือนยายเนี่ยพยายามโยงไปอย่างเงี้ยให้เขาได้มองเห็นว่ามันลำบากนะเกิดก่อนนะใช่ไหมเรียนหนังสือต้องประกอบอาชีพต้องย้ำอาชีพเสมอนะครับไม่งั้นจบมาแล้วก็เตะฝุ่นนะทีเนี้ย ความหมายคือเมื่อเป็นพลังงานก็ตามหาภพชาติอยู่ไม่ใช่ตามหาภพชาติครับมันวิวัฒน์ไปตามปัจจัยของเป็นธรรมชาติเลยครับไม่ต้องใช้คำว่าตามหานะครับถ้ายังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นไปของมันเองไม่จำเป็นต้องบอกว่าตามหาภพชาติไม่จำเป็นโอเคนะมันต้องเดินแหละครับมันต้องเลยวิวัฒน์ของมันเป็นอย่างนั้นนะครับวิวัฒนาการโอเคนะวัตตสาระนี่ไงวัตตสงสารสังสาระโอเคครับวัตตสังสาระนี่วัตตสังสาระวัตตสงสารนั่นแหละว่าทำไมมีบริจาคแล้วเพราะไม่อยากเกิดอีกค่ะโอ้ยผิดเลยดังนั้นผิดเต็มทีเลยครับถ้าว่าไม่อยากเกิดอีกต้องพัฒนาให้ได้ก่อนไอ้พวกนี้มันจะรู้ก่อนอันนี้คำว่าชาติสุดท้ายเนี่ยมันจะรู้ก่อนที่จะหมดลมจริงๆนะครับพระพุทธเจ้ามันจะรู้ก่อนรู้ในเนี่ยรายนาทีสุดท้ายก็ว่าได้ในหายใจนี่ครับมันจะรู้ตรงนั้นนะบอกให้ทราบไว้เลยนะครับบริจาคแล้วเพราะไม่อยากจะได้ทีนี้เพราะไม่อยากเกิดอีกผิดเลยฮะถือว่าเข้าใจแบบถือว่าผิดทันทีนะครับบริจาคแล้วเพราะไม่อยากเกิดอีกไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับเอาคิดใหม่ซะก็ดีตรงนี้แหละครับบ้านเราทีวีก็ดีตรงนี้ผมว่านะเพราะว่าทั้งบอกว่าเป็นหุ้นส่วนความคิดไงหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับโอเคนะก็น่าเห็นใจฮะเพราะว่าสังคมก็พยายามบอกว่าบริจาคจะได้บุญทำบุญด้วยบริจาคกับอวัยวะเห็นไหมที่ไหนได้เป็นเครื่องมือซะนี่เป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้ดีไม่ดีอวัยวะโดนว่าไหมฮะไม่พูดไปมันก็เหมือนกับไปให้ร้ายผ่านอากาศมันก็ไม่ดียิ่งภาษาลุงเนี่ยมันคนได้ยินคนที่เขาเจอจริงๆเขาจะปะทะคนนั้นจะใจจะขาดเพราะว่าคนที่เขาเคยเปลี่ยนอวัยวะจากนายกอสู่นายขอนะโอเคไหมเสร็จแล้วสิ่งที่ได้บอกว่าชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองนะเกิดเข้ามาได้ยินภาษาลุงมันอยู่ใน YouTube ใช่ไหมเกิดเขายังไม่ตายไงมันสะดุดหน้าอกเลยก็ตายพอดีมันสะท้อนมันตีกลับทันทีนะฮะ
็เลยไม่อยากจะพูดให้มันสุดๆตรงนั้นนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจโอเคนะมันจะคิดว่าน่าจะดีที่สุดภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่